เหตุการณ์นี้ผมเห็นแชร์ในโลกออนไลน์กันแล้วก็คนกำลังพูดถึงบอกว่าทำแบบนี้จะมีใครเข้าไปจัดการหรือเปล่า มันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นกรุงเทพด้วยนะฮะแล้วกรุงเทพเนี่ยคนอยู่คอนโดคนอยู่หอพักเป็นเรื่องปกติแต่ความไม่ปกติของผู้พักอาศัยของบ้านหลังนี้ก็คือว่าจู่ๆคนเราอยู่บนตึกอ่ะถ้าจะทิ้งขยะมันก็ควรจะออกไปทิ้งในที่ส่วนกลางถูกไหมเขาจะมีที่จุดขยะใช่แต่คุณผู้ชมลองดูภาพนี้ฮะที่เราวงเอาไว้นั่นคือถุงขยะลอยออกมาจากชั้น3ของตึกนี่ลองดูฮะดูค่ะไม่รู้นี่ค่ะโดนอีกแล้วค่ะลอยลงมาแล้วค่ะดูค่ะเขาบอกเสื้อผ้าเหม็นหมดแล้วที่เราชี้ลูกศรเอาไว้คุณผู้ชมเห็นไหมที่ดินข้างๆมันเหมือนเป็นที่ดินเปล่าแล้วจู่ๆคนที่พักอยู่บนตึกจะทิ้งขยะก็ไม่ต้องเดินอ่ะอยู่หลังบ้านอ่ะแล้วโยนพวกแบบเนี้ยคำถามที่เกิดขึ้นคือคนที่อัดคลิปเขาก็บอกเสื้อผ้าที่เขาตากเอาไว้เหม็นหมดแล้วแล้วจะโยนออกมาไม่ได้โยนครั้งแรกนะฮะน่าจะโยนมาหลายครั้งแล้วเขาบอกพื้นที่ข้างๆมันเหมือนมีขยะไปกองเอาไว้แล้วดูมันมีรั้วนะถ้าเกิดลงมาข้างล่างอ่ะทิ้งไม่ได้เห็นใช่ไหมค่ะนี่กี่ห้องเนี่ยลงมาแบบเนี้ยโอ้คุณผู้ชมฮะเราไปตรวจสอบเรื่องนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดอนเมืองฮะซอยช่างอากาศ10เราไปเจอคนที่เขาเอาคลิปนี้ออกมาเผยแพร่ด้วยคุณดาวฮะคุณดาวเองวันนี้เปิดใจกับเราบอกว่าคลิปเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะพี่วันนี้มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วเป็นปีแล้วเธอมาอาศัยอยู่บ้านตรงจุดเนี้ยก็เห็นผู้เช่าหอพักตรงจุดเนี้ยโยนขยะมาว่าเล่นเลยโยนสิ่งสกปรกลงมาตรงเนี้ยไอ้ข้างๆมันเป็นลักษณะคือเป็นที่ว่างอ่ะคนเข้าใจว่าเป็นบ่อขยะหรอเออแล้วจะโยนแบบนี้มันไม่ถูกต้องความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยคนอื่นบ้านเรือนคนอื่นเหตุผลอย่างนึงรู้ไหมฮะกลิ่นน่ะมันโชยวันนี้เราลงพื้นที่ไปสำรวจตรงจุดที่เป็นบ่อขยะด้วยไม่ใช่บ่อขยะสิขออภัยเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่จู่ๆปัจจุบันน่ะเขาเข้าใจว่ากลายเป็นบ่อขยะย่อมๆไปแล้ววันนี้อยากจะให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบหน่อยเพราะว่าการทิ้งขยะแบบนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าคุณโยนมาแบบนี้ทำไมไม่มีใครมาจัดการแล้วเป็นปีแล้วนะมาเป็นป่าเราก็ไม่ได้อะไรอะค่ะแต่คือตอนนี้ทางมันน่าจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรืออะไรสักอย่างเขาถางไปแล้วเราเห็นทุกวันแล้วเราเพิ่งมีลูกอะค่ะพี่เราเพิ่งมีลูกแล้วเราตากเสื้อผ้าลูกแล้วเราตากเสื้อผ้าของเสื้อผ้าแฟนเสื้อผ้าเราอย่างเงี้ยมันเริ่มมีกลิ่นแล้วมันโยนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีกลิ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะนานแค่ไหนครับโอ้มันหลายปีแล้วแต่คือมันไม่มีคนแจ้งหรืออะไรสักอย่างเพิ่งไปคุยมาค่ะแต่เขาบอกว่าคือถังขยะเขาอ่ะอยู่หน้าตึกคือถ้าห้องเช่าต้องมีมาทิ้งหน้าตึกอะค่ะตอนนี้ก็แจ้งไปแล้วค่ะเดี๋ยวสองเห็นบอกว่าคนที่พักในห้องที่เกิดเหตุนะคะเราไปถามคนแถวๆนั้นเขาบอกว่าคนที่พักในห้องนี้ที่ทิ้งขยะลงมาเนี่ยเป็นหญิงชราอายุประมาณ 70-80 ปีเธออยู่กับลูกชายนะคะคือคุณยายคนนี้เขาเป็นหญิงชราที่เดินเหินไม่ค่อยสะดวกหรอกพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ก็คือจะทิ้งขยะลงมาที่ด้านล่างเป็นประจำซึ่งน่าจะเป็นไปได้ไหมว่าคุณยายคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ทิ้งขยะไม่สิพี่ลูกปัดเราอยู่บนหอเอาลองดูคลิปอีกทีนึงได้ไหมหรือจริงวันนี้ก็ได้เพื่อนบ้านบอกแล้วเราจะโยนทิ้งออกมาแบบนี้เหรอยายเขาเดินไม่สะดวกไงคุณไอซ์เขาอยู่กับลูกไม่ใช่หรออยู่กับลูกใช่ไหมใช่แล้วลูกไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าลูกเขาอยู่ไหนยายเดินไม่สะดวกเราคงไม่ได้ไปว่ายายแต่ว่าถ้าเกิดผิดกฎหมายเดี๋ยวหลังจากนี้เชื่อว่าหน่วยงานเขตดอนเมืองนะฮะเขตดอนเมืองอาจจะต้องไปตรวจสอบหน่อยแต่เพื่อนบ้านบอกว่ายายเดินไม่สะดวกแต่อยู่กับลูกค่ะนิติไม่มีไอ้นี่เหรอคะเพื่อนบ้านฮะเสียงเพื่อนบ้านหน่อยฮะก็เกิดบ่อยนะเกิดมานานแต่ทีนี้ว่าพอมาฟังเหตุผลจากเจ้าของตึกเขาก็บอกว่าห้องที่โยนลงมาเป็นคุณยายอายุ 70-80 อยู่กับลูกชาย2คนทีนี้อาจจะกลัวว่าอาจจะลูกชายเหนื่อยก็เลยอาจจะโยนลงมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแกหลงลืมด้วยหรือเปล่าถึงได้โยนลงมาแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวปัญหาจะหมดไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไม้ระแนงมาติด
พรุ่งนี้พอดีช่างโรยตัวเขาลาออกไปตอนนี้มันก็เลยค้างคาอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้เรียกมาแล้วเพราะว่ามันเกิดปัญหาตรงนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละปีนึงเขาจะมาถางต้นหญ้ามันท่วมสูงเลยปีนึงเขาก็จะมาถางทีนึงแล้วมันก็มีพวกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีตัวเงินตัวทองมีงูมีตะขาบอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเตียนเสร็จปุ๊บก็เห็นคนอื่นเขาก็เห็นกองขยะแต่เราว่ามันกลิ่นมันก็เราไม่รู้นะแต่เราอยู่ห้องข้างหลังตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้กลิ่นเขาคุยรู้สึกว่าเขาคุยแล้วนะเขาคุยแล้วแล้วก็บอกลูกชายเขาไปอะไรอย่างเงี้ยบอกแล้วแล้วเดี๋ยวพอติดไม้ละแนงก็เรียบร้อยละเพราะว่าก็โยนอะไรลงมาไม่ได้ละก็ต้องหิ้วลงมาข้างล่างก็เกิดบ่อยนะเรียบร้อยจริงไหมติดไม้ละแนงคุณนายว่ามันจะรอดไหมล่ะก็ต้องฝากหน่วยงานแหละเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วไม้ละแนงจะหยุดปัญหานี้ที่เป็นมาเป็นปีแล้วหรือเปล่าดอนเมืองฮะไม่งั้นต้องคุยกันเนาะ